ระยองบอกเรืออะไรเนี่ยเรือลบเหรอพี่เบียร์เรือสำราญเรือสำราญล่องไปทางอะไรคะล่องไปบนนี้ก็จะมีอาหารมีอะไรมีทุกอย่างอยู่ในนี้สนุกสนานต่อไปอันนี้เรืออะไรคะเนี่ยอันนี้เรืออะไรคะเนี่ยเรือเร็วเหรอฮะโบ๊ทอะไรนะสปีดโบ๊ทอ๋อสปีดโบ๊ทโบ๊ทแปลว่าเรือสปีดแปลว่าเร็วก็เลยบอกว่าเรือเร็วอันนี้จะไปเกาะพีพีต้องนั่งเรือนี้ไปเนี่ยค่ะอันนี้เรืออะไรเรือพายเรือแจวนี่เขามีที่แจวไม่ใช่พายนะอยู่ข้างๆมองเห็นไหมเนี่ยถ้าติดอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเรือแจวแต่ถ้าเอาไม้พายใส่ในเรือไว้เราเรียกว่าเรือพายสรุปว่าเรือลำนี้ทั้งพายก็ได้ทั้งแจวก็ได้แล้วแต่ครูถ้าครูจะไปเร็วครูก็แจวถ้าครูจะไปช้าๆครูก็พายอ่ะเคยไหมเคยไหมเคยนั่งเปล่าเคยนะคะสรุปจากแผนภาพอันนี้นะคะแผนภาพแบบรูปภาพนี้ถามนักเรียนว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะยานพาหนะไหนใครลองพูดอธิบายอันนี้เป็นยาวๆต่อกันเลยได้ไหมเพราะนักเรียนรู้เปล่าเขาจะมีแบบนี้ให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนสรุปแผน อะไรนะสรุปเรื่องจากแผนภาพแบบรูปภาพสรุปได้ไหมคะได้ไหมเด็กชายบอสได้ป่ะอันนี้เราเริ่มอ่านแล้วนะเราอ่านกันแล้วนะได้ไหมบอสบอกสายหัวไม่ได้แต่ถ้าครูมิ้งถามมาตอบกันได้หรือเด็กชายอะไรดีเด็กชายต้นเหรอวิทยาไม่ได้เลยน้องออมได้ไหมคะสรุปให้หน่อยได้ไหมคะไม่ได้เหรอคะอาทิตยาพรได้ป่ะอาทิตยาพรได้อะไรน้ำชื่ออะไรแล้วนะอาทิตย์พรได้ไหมคะไม่ได้หนูได้ไหมคะไม่มีใครได้เลยผู้ใหม่ได้ไหมคะเอาฟังครูมิ้งไงครูมิ้งสรุปให้ฟังจากแผนภาพแบบรูปภาพนี้สรุปว่ายานพาหนะฟังนะเดี๋ยวให้ออกมาพูดยานพาหนะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ยานพาหนะทางอากาศทางบกทางน้ำอันนี้จะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะจะเอาทางน้ำก่อนทางบกทางอากาศก็แล้วแต่ยานพาหนะทางบกมียานหลายประเภทหลายลักษณะซึ่งได้แก่รถยนต์รถไฟรถประจำทางรถกระยานยนต์รถจักรยาน2อ่ะตะกี้มี2มั้ยแบ่งเป็น3 1ทางบกใช่ไหม2ทางน้ำยาน2ยานพาหนะทางน้ำมีหลายลักษณะหลายอะไรดีหลายประเภทหลายลักษณะสิประเภทเดียวกันใช่ไหมคือทางน้ำหลายลักษณะซึ่งได้แก่เรือสำราญเรือใบเรือสปีดโบ๊ทเรือพายหรือเรือแจวนะ3ทางอากาศยานพาหนะทางอากาศได้แก่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินบอลลูนหากเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดเราก็เลือกยานพาหนะให้เหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้นจบพอแล้วแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้หนูไม่ต้องสรุปแล้วค่ะครูมิ้งก็สรุปให้หนูแล้วใครจะมาพูดแบบครูมิ้งบ้างไม่มีปลายทางก็บอกว่าไม่มีอ่ะจบไปดูที่สไลด์ต่อแผนภาพแบบผสมอ่ะเป็นยังไงแผนภาพแบบผสมแบบเหมือนครูมิ้งเหรอเมื่อสักครู่นี้แบบลายเส้นน่ะเหรอคะใช่ไหมI'm sorry แบบผสมก็คือมีทั้งรูปภาพมีทั้งคำนะคะหรือจะมีเฉพาะคำเช่นแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นแผนภาพเหมือนกันแผนภาพแสดงอะไรตรงกลางแสดงอะไรคะพันธกิจวิสัยทัศน์กลยุทธ์นะคะเขาบอกว่าพันธกิจวิสัยทัศน์กลยุทธ์ของเรื่องอะไรไม่รู้ไม่ได้บอกต้องมีอะไรมีนักเรียนมีการเรียนรู้และ
การพัฒนางบประมาณและทรัพยากรกับกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรคะสถานศึกษาใช่ไหมจะมีทั้งนักเรียนและอันนี้เชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะคะเราเรียกว่าเรียกรูปแบบแบบนี้ว่าแผนภาพแบบอะไรนะผสมอันนี้ก็เช่นกันนะคะหรืออันนี้นะเป็นแผนภาพที่ให้เด็กๆอธิบายถึงอะไรคะอธิบายอะไรเนี่ยอธิบายนกอธิบายส่วนประกอบของนกถ้าตอบอธิบายนกได้1คะแนนแต่ถ้าตอบว่าอธิบายส่วนประกอบของนกได้กี่คะแนนได้เต็มเลยครูถามว่าเป็นแผนภาพอะไรแผนภาพแสดงแผนภาพอธิบายส่วนต่างๆของนกนะซึ่งมีภาพนกใช่ไหมคะมีภาพนกแล้วก็มีคำมีคำบอกว่ามันคืออะไรตรงนี้ชี้มาที่ตาก็บอกว่าตาตรงนี้ชี้มาที่ปากเขาเรียกว่าปากชี้มาที่ลำตัวก็เรียกว่าลำตัวตรงนี้เรียกว่าขาตรงนี้เรียกว่าหัวตรงนี้คอตรงนี้ปีกเห็นไหมคะเพราะเราหัวเราก็ดูไปตามลูกศรอ๋อตรงนี้เรียกว่าหัวตาตรงนี้คือตาปากตรงนี้ลำตัวขาอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพผสมมีทั้งคำแล้วมีทั้งอะไรคะรูปภาพเหมือนกับของฮูมิงตะกี้มีทั้งลายเส้นใช่ไหมมีทั้งคำด้วยแล้วก็มีทั้งรูปใช่ไหมไข่ดาวเละๆ เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการผสมเหมือนกันแบบนั้นก็ได้จบเรื่องแผนภาพยากไหมไม่ยากเคยเห็นไหมคะตกลงหลับหมดแล้วค่ะเคยเห็นเนาะเคยเห็นแล้วก็ยังไม่หลับแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ของครูจิมมี่ครูจิมมี่บอกว่าสอนเรื่องนี้เด็กๆไปแล้วเรื่องอะไรคะเนี่ยการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพนะแผนภูมิรูปภาพก็จะต้องมีอะไรคะมีรูปภาพนะคะแล้วก็บอกอะไรด้วยบอกชื่อของรูปภาพนั้นๆอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยตอนนี้เรียนกัน2คนทุกคนตอบมะเขือเทศอันนี้อันนี้ภาพนี้พริกหยวกอันนี้ค่ะภาพนี้ค่ะผักกาดนะบางทีเราเขาวาดไว้แล้วไม่เขียนเชื่อมกับเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมแต่นี้มีเชื่อมกับเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าคืออะไรนี่ผักกาดแน่ใจนะนะคะและเขาบอกว่ากำหนดให้รูปผักหนึ่งรูปแทนจำนวนผักกี่ชิ้นคะ10ชิ้นเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของแผนภูมิรูปภาพแล้วแผนภูมิรูปภาพเป็นแบบไหนนะอ่านคำอธิบายกันก่อนว่าแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพก็ต้องเป็นแผนภูมิที่แสดงจำนวนของสิ่งต่างๆด้วยรูปภาพแล้วต่อไปบอกว่าการนำภาพมาแทนสิ่งของชนิดเดียวกันต้องใช้ภาพที่เหมือนกันและขนาดเท่ากันนะคะการนำภาพมาแทนสิ่งของชนิดเดียวกันต้องใช้ภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันในวิชาคณิตศาสตร์เรียนหรือยังได้สร้างแผนภูมิหรือยังไม่แน่ใจหรือยังคะพยักหน้าบ้างสายหน้าบ้างครูมิ้งก็ไม่แน่ใจต่อไปบอกต่อว่าและจะต้องระบุว่า1ภาพแทนปริมาณที่แท้จริงของสิ่งของนั้นนั้นและจะต้องระบุว่า1ภาพแทนปริมาณที่แท้จริงของสิ่งของนั้นนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะเป็นจำนวนเท่าใดเขาบอกว่าแผนภูมิรูปภาพจะประกอบด้วยส่วนประกอบ3ส่วนต่อไปนี้นะคะส่วนที่1คืออะไรคะชื่อแผนภูมิส่วนที่2ตัว
วนที่3ข้อกำหนดนี่คะแผนภูมิรูปภาพจะประกอบด้วย3ส่วนสำคัญคือชื่อแผนภูมิแน่นอนพอเราดูปุ๊บเราต้องตอบให้รู้ให้เราต้องรู้เราต้องอ่านให้เข้าใจว่าแผนภูมินี้แสดงอะไรนะคะแล้วก็มีตัวแผนภูมิตัวแผนภูมิที่แสดงสิ่งนั้นๆที่เป็นรูปภาพใช่ไหมเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ต้องมีข้อกำหนดกำหนดว่าอะไรสมมติภาพดอกไม้ก็กำหนดว่าดอกไม้1ดอกแทนดอกไม้กี่ดอกเวลาเราอ่านนักเรียนเห็นภาพ1ดอกไม้1ดอกนักเรียนจะตอบว่ามี1ดอกได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ต้องไปดูก่อนว่าเขากำหนดให้ว่าดอกไม้1ดอกนั้นมีกี่แทนดอกไม้กี่ดอกนะคะยกตัวอย่างแผนภูมินี้ให้เวลาสังเกตเองเดี๋ยวครูมิ้งจะถามสังเกตว่าแผนภูมินี้ชื่อว่าอะไรแผนภูมินี้ตัวแผนภูมิมีอะไรบ้างแล้วเขามีข้อกำหนดให้ไหมโอเคหรือยังถามทีละคนดีไหมดีเปล่าเลขที่5อยู่ไหนเลขที่5